เดินทางมาถึงมวยคู่ที่2ในการถ่ายทอดสดครับชโมเพชรสอตะกุดทองพบกับสิงห์พยัคฆ์สิงห์นวะอาวุธก็คู่ที่2นะครับชกกันที่พิกัด125ปอนด์ครับไปฟังประวัติของทางด้านชโมเพชรครับนักชกวัย23ปีจากอำเภอด่านขุนทดจังหวัดนครราชสีมาครับก็ชกมาแล้ว62ครั้งชนะ48แพ้11เสมอ3นะครับไฟนี้นี่มาทำการฟิตซ้อมที่ค่ายมวยลูกประขามหวานครับ3ฟอร์มหลังครับแพ้น็อกกูหลาบดำสอจอเปียกอุทัยครับชนะน็อกยก1บัวขาวต่อลงสกุลครับแล้วก็ล่าสุดครับชนะน็อกยกที่2นี่เฉาสิทธิ์เสเนตครับที่จังหวัดชลบุรีส่วนด้านของน้ำเงินนะครับนั่นก็คือสิงห์พยัคฆ์สิงห์นวะอาวุธนักชกจากตำบลเขาดินเหนืออำเภอบ้านกลวดจังหวัดบุรีรัมย์ครับวัย19ปี65ครั้งชนะ50แพ้15ครั้งยังไม่เสมอใครครับ3ฟอร์มหลังก็มีชนะคะแนนโฮลีฟิลด์13พยัคฆ์นะครับที่ลุมพินีครับมาแพ้ยอดสิงห์สิกศักนิรันรัตที่ลุมพินีแล้วก็ล่าสุดชนะเทนเกิลน็อกเอาท์ยก5ยอดนรงอประมวลที่สนามมวยเวทีลุมพินีครับกับคู่2เวทใหญ่ขึ้นมาครับ125ปอนด์โคราชมุมแดงครับหรือนครราชสีมาชโมเพชรสอตะกุดทองครับเหมือนที่เรียนในสาวไปซ้อมลูกมะขามหวานของคุณเบี้ยวลูกมะขามหวานเจอน้ำเงินบุรีรัมย์ครับอนาเขตไปต่อกันครับอีสานใต้สิงห์พยัคฆ์สิงห์นวะอาวุธเก่าเกมครับมาชกมุมแดงครับจมูกเพชรกับปีนี้ก็23ไปแล้วครับส่วนน้ำเงินนี่สดแรงขึ้นมาครับเจ้าสิงห์พยัคฆ์อายุห่างกัน4ปีนะครับก็ถึงเวลาที่รุ่นน้องจะได้ทาบรัศมีรุ่นพี่ครับกรรมการเรือตรีกิจจาดวงดาวพารำครับกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีให้คะแนน3ท่านก็มีธินกรณพัทลุงสมรักสมมาตรและสมศักดิ์ชนะสูงเนินกรรมการคนนี้ครับถือว่าเป็นกรรมการที่มีลีลาการห้ามชี้ขาดบนทีนี้ลีลาที่ทันฮะทันต่อเหตุการณ์จะเสี่ยงเก็บบางช่วงบางจังหวะนี่บินก็ต้องยอมบินนะกรรมการคนนี้ให้จับตาดูด้วยครับมีลีลาการห้ามที่ไม่ค่อยจะเหมือนใครพยักเดินครับโดนถีบครับเสียหลักออกมาครับสิงห์พยัคฆ์ค่ายมวยสิงห์นวะอาวุธครับค่ายมวยน้องใหม่มาแรงครับอีกค่ายหนึ่งของวงการก็อยู่ที่เขตบางพลัดนะครับกรุงเทพมหานครนี่เองครับเจ้าของค่ายนี่สุภาพสตรีสาวสวยครับมวยซ้ายกับมวยขวาครับชโมกเพชรนี่ซ้ายสิงห์พยัคฆ์ขวาครับไปแล้วครับซ้ายโดนถีบครับเสียหลักล้มลงออกล้มครับทางด้านสิงห์พยัคฆ์มาตั้งเกมสู้กันใหม่ครับนี่ครับศาสตร์อาวุธยาวๆครับก็จะได้รู้แล้วครับว่าแข้งใครจะหนักกว่ากันครับชโมกเพชรมีแถมหมัดไป1กำปั้นซ้ายกับขวาออกก่อนได้เปรียบด้วยครับเป็นบังกันยากครับระวังตัวยากฉะนั้นอยู่ที่จังหวะเปลี่ยนเข้าไปนี่ฮะเอ๋ไวฮะนี่ฮะคืนเหมือนกันทันกันครับมวยคู่นี้จมูกเพชรนี่ประเภทแหมสายทั้งแถบครับหมัดซ้ายศอกซ้ายแล้วก็แข้งซ้ายครับนี่ครับก็เรียกว่าเป็นเด็กดีทั้งคู่ครับมีน้ำใจครับได้ปุ๊บแล้วก็คืนทันควันครับไม่เก็บไว้นานครับอาวุธแบบนี้เราดูเบสิกกันเตะครับการดวลแข้งครับชิงจังหวะซ้ายกับขวาตอนนี้เป็นยกแรกอยู่มาลูกนี้ยกบังได้ทันครับทางด้านสิงห์พยัคฆ์จังหวะมวยขวาครับบุกรีรัมมาจังหวะไม่ให้ก็เตะไม่ได้เหมือนกันครับหมดยกที่หนึ่งก่อนจากสหกรณ์โคนมวังน้ำเย็น
มาสู่ช่วงของการมอบรางวัลนะครับเป็นรางวัลผู้ชนะคู่เอกมูลค่า 5,000 บาทให้แก่เพชรลูกมะขามหวานนะครับเรียนเชิญตัวแทนจากบริษัทสัตว์อุตสาหกรรมท่อน้ำไทยจำกัดเป็นผู้มอบนะครับเอาละครับช่วงนี้กลับไปที่พิธีกร3ท่านเลยนะครับก็เป็นฝ่ายเอาชนะเทเลกันน็อกเอาท์ประกาศเพชรนิติสมุยไปนะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับทางด้านของเพชรลูกมะขามหวานขอบคุณแอนดาซินครับยารักษาโรคกระเพาะอาหารปวดท้องท้องอืดจุกเสียดแน่นท้องเป็นหวัดเป็นไข้ใช้ทิฟฟี่แผงสีเขียวไดฟิลินใช้ทาบรรเทาปวดและอักเสบของข้อเอ็นกล้ามเนื้อแอนตาซินเยลบรรเทาการแสบร้อนกลางอกเนื่องจากตรวจไหลย้อนและรักษาโรคกระเพาะอาหาร2สรรพคุณในขวดเดียวเบนด้า500ถ่ายพยาธิเส้นได้ตัวกลมเม็ดเดียวครั้งเดียวยาธาตุน้ำขาวไทยนครปวดท้องท้องเสียขับลมแน่นท้องกลิ่นหอมเย็นปราศจากแอลกอฮอล์ยกที่2มวยคู่ที่2คมเทลึกศึกมวยไทยทอดน้ำไทยเดอะฮีโร่ของเราครับทางด้านมุมแดงจมูกเพชรมีซ้ายครับต่อยหมัดซ้ายเตะซ้ายไม่โดนแย่หมัดขวาหมัดซ้ายเหมือนกันครับและเตะขวาออแล้วครับจังหวะอย่างนี้ใครจะพลาดก่อนการต้องดูฮะเป็นมวยใหญ่ฮะ125ปอนด์ก็เริ่มจะใส่กันหนักๆแรงๆแล้วครับโดยเฉพาะแข้งนี่ครับจมูกเพชรนี่ซ้ายครับซ้ายยาวๆครับสิงห์พยัคฆ์ก็รอบังแล้วโต้ครับแข้งซ้ายเปิดปลายเท้านะครับแหมฮุกขวาครับจมูกเพชรซ้ายมาแข้งซ้ายนี่เตะได้มันจริงๆครับจังหวะคมไกลครับเอ้าลูกนี้โดนลงโทษเลยฮะโทษฐานเตะไม่โดนแต่ว่าต้องยอมรับแล้วก็ชื่นชมสิงห์พยัคฆ์แกดึงโยกตัวหลบแข้งซ้ายของจมูกเพชรได้สวยงามและสวนกลับชิ้นที่เรียกว่าไม่มีสิทธิ์ป้องกันตัวเลยนี่อีกดอกหนึ่งครับเริ่มจะเสียทรงเสียศูนย์ไปหน่อยแล้วทางด้านชมวกเพชรมุมแดงนะเตะซ้ายครับแต่ว่าโดนเกี่ยวล้มลงไปครับจริงจังหวะครับตอนนี้รอจังหวะหาจังหวะเตะแข้งซ้ายครับทางด้านชมวกเพชรตีครับมาเลยครับต้องสืบให้ถึงให้ลึกแบบนี้ครับขวาคืนครับสิงห์พยัคฆ์เอาละครับสาดแข้งกันยาวๆครับใครหนักกว่าใครครับเอาซ้ายมายกบางครับสิงห์พยัคฆ์เป็นเกมที่ต้องเดาใจคู่ต่อสู้เลยนะครับว่าใครจะออกกดออกหลังเพราะว่าต้องระวังครับถ้าเขาออกมานี่จะได้ยกบังได้ทันนะถ้าเดาใจไม่ถูกเนี่ยไม่ได้บอกไม่ได้กล่าวล่วงหน้านะครับแข้งซ้ายกับแข้งขวาอย่างนี้ดูเหมือนว่าจะยังใจเย็นอยู่ครับเจ้าสิงห์พยัคฆ์กับนี่ครับปล่อยให้จมูกเพชรกับหัวแข้งซ้ายมา3แข้งครับรับอย่างเดียวไม่ได้นะครับสิงห์พยัคฆ์มีจังหวะต้องเอาคืนทันควันแหละครับเป็นคู่มวยคุณภาพกับคู่ที่2วันนี้ซ้ายกับขวาแป๊บๆแล้วครับเตะมาติดบังแล้วเริ่มจับจังหวะทางได้แล้ววันใหม่ทางด้านสิงห์พยัคฆ์ครับก็รอบังเราโต้ครับใจเย็นครับนี่ครับยืดยักมาก่อนครับแข้งซ้ายของทางด้านจมูกเพชรเอาละครับกระโดดเตะขวาครับสิงห์พยัคฆ์เรียกว่าไม่ปล่อยให้สิงห์พยัคฆ์ได้แอคเลยนะครับจมูกเพชรก็ขึ้นทันควันโอ้หลบแข้งได้สวยจังหวะยกบังเก็บซ้ายของทางด้านชมพูเพชรสิงห์พยัคฆ์ยังทำได้ดีครับแต่ว่าจังหวะสวนกลับยังหนีฮะหลบนี้บังไม่อยู่เหมือนกันครับหมดยกที่2ครับพักกันครู่เดียววัยรุ่นเป็นยังไงกันบ้างอยากได้เงินเหรอต่อให้2เสาเลยฮะไม่ได้การแล้วพลาดไปก็แก้ไขได้ท่อน้ำไทยท่อน้ำใจยาเกร็ดคูปรับปรุงสูตรยาให้บำรุงร่างกายแบบองค์รวมและช่วยฟื้นฟูร่างกายจากความเสื่อมนึกถึงยาสมุนไพรบำรุงร่างกายต้องยาเกร็ดคูเท่านั้นทุกองศาหอยลักรีโว่ TRD สปอร์ติโว่ใหม่เนิบขึ้นอีกขั้นด้วยนวัตกรรมช่วงล่าง DCS เนิบเร้าใจสไตล์สปอร์ตต้องหอยลักรีโว่ TRD สปอร์ติโว่ใหม่ครั้งแรกของการรวม3พลัง Activated Charcoal เดนทาบูร็อกคุและซีเมนต์ฟลูออไรด์ใหม่ยาสีฟันซิสเทม่าแอดวานซ์ชาร์โคลสูตรฟลัชไฟเตอร์อีกขั้นของการดูแลเหงือกและฟันคนชมรมศึกมวยไทยเดอะฮีโร่
พ่อแม่ผู้ปกครองท่านใดนะครับที่อยากจะปลูกฝังลูกหลานให้ได้รับความรู้สู่อนาคตที่สดใสนะครับก็อย่าลืมนะครับที่โรงเรียนเซนต์แอนโทนีบางปะอินครับเรียนห้องแอร์3ภาษาอังกฤษจีนไทยสอนโดยครูต่างประเทศรับเด็กนักเรียนเตรียมอนุบาลถึงป .6 คิดถึง Toyota คิดถึง K Motor โดยคุณวิเชียรสมภพรุ่งโรจน์บริษัท Toyota K Motor จำกัดยากระใสเส้นตราโคเทียมเกวียนครับบรรเทาการปวดเมื่อยตามร่างกายโดยห้างขายยาสมศักดิ์เภสัชอำเภอบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่นครับจังหวะเซ้ายต่อซ้ายออกมาแล้วเริ่มมีเสริมหมัดเข้ามาครับชั่วโมงเพชรชั่วโมงเพชรเตะซ้ายแล้วก็มีจิ้มหมัดซ้ายแถมลูกสวนกลับของสิงห์พยัคฆ์พยายามตัดล่างจับในแทงมาคนละดอกโอ้รับแข้งซ้ายไปเยอะมากเกินไปหรือเปล่าครับทางด้านสิงห์พยัคฆ์ครับต้องเร่งแล้วครับยกนี้ยกที่3ครับจังหวะนี้ลัดล่างก็ตีไม่ได้ครับกรรมการกิจจาครับแยกออกมาครับขวาครับเอาคืนบ้างครับสิงห์พยัคฆ์แหมรับซ้ายเยอะไม่ดีครับอ้าวแหมจะมาเจอซ้ายอีกแล้วครับสิงห์พยัคฆ์เกี่ยวแล้วคืนขวาครับโดนเต็มๆชายโครงโดนแล้วครับชิงจังหวะวางให้แม่นๆครับสิงห์พยัคฆ์แต่ว่าลูกขยันของทางด้านชมัวเพชรกอดแล้วล็อกและเสียบเขาพลิกเหลี่ยมมาเป็นกุ้งในก็ชิงเหลี่ยมกันอยู่เหน็บได้ทีนึงครับต้องเดินมากแล้วครับสิงห์พยัคฆ์ครับจะโบเพชรนี่แค่เตะมันแข้งจริงๆครับแข้งซ้ายจังหวะนี้เกี่ยวล้มไหมไม่ล้มครับทำได้ดีครับนี่ครับคือรูปมวยทรงมวยจังหวะนี้นี่ทางด้านของสิงห์พยัคฆ์ดูดีครับแต่ลูกนี้ถ้าชิงดำยก5ได้ยุ่งเลยนะจังหวะพลิกเหลี่ยมได้สวยโชคดีที่สิงห์พยัคฆ์นี่น้ำใจนักกีฬายอดเยี่ยมครับคือแกไม่แถมไม่เติมฮะเอาลูกแฟร์เอาละครับเริ่มจะเร่งขึ้นมาครับสิงห์พยัคฆ์ครับการออกอาวุธเริ่มจะออกมากขึ้นครับแข้งขวาจังหวะนี้จะมัวเพชรครับเกี่ยวล่างสิงห์พยัคฆ์ล้มลงไปครับแข้งซ้ายเจอแข้งขวาครับแทงขวาราคาไว้ครับจมูกเพชรขวาไว้ก่อนคาไว้ก่อนครับโอ้โหคนละช็อตเลยครับต้นน้ำนี่ชมวกเพชรแต่ว่ามาถึงกลางน้ำยกที่3นี่สิงห์พยัคฆ์แต่หัวขวาแล้วก็มีเหลี่ยมจังหวะพลิกนี่ฮะล้มลงไปอยู่ข้างล่างครับชมวกเพชรดูกันยาวๆครับการยืนระยะใครดีกว่าครับมวยสดกำลังจะปลดมวยเก่าครับอ้าวชมวกเพชรเสียบเข่ามาเสียบเข่าคืนครับสิงห์พยัคฆ์แทงซ้ายสวยนะครับแล้วก็ยกขวาบังเลยครับให้ทางด้านของเจ้าชมวกเพชรตีซ้ายไม่ได้ครับมันอยู่ที่หัวใจครับอย่างนี้เพราะว่าโดนต่อโดนแล้วเห็นเลยว่าโดนตอนนี้ที่สิงห์พยัคฆ์พยายามจะบินตีเหมือนกันครับนี่ครับใช้ความสดความห้าวครับสภาพร่างกายอัดเข้าไปครับสิงห์พยัคฆ์ขวางครับมาก่อนครับเข่าของทางด้านชมวกเพชรเด้งตีครับไปโหนเชือกจังหวะนี้ไปโหนทั้งตัวเลยนะครับกรรมการเตือนครับบอกยาหนีเชือกยาจากเชือกแต่ยังจะพลิกเหลี่ยมสามยกนี่ได้เรียกว่าเครื่องเริ่มร้อนแล้วนะครับพักก่อนครับเบลล่าชอบออกไปค้นหาอะไรใหม่ๆ Excuse me, where's the bird's nest stadium? รู้แล้วต้องทำแบบนี้ไม่ว่าเจอสถานการณ์ไหนผมก็พลิ้วคืนทรงสวยได้เสมอใหม่ Sunsilk พร้อมเทคโนโลยี Flexi Shield และอากันอ่อนช่วยบำรุงผมให้มีน้ำหนักคืนทรงสวยได้เสมอ Excuse me เขาจะเข้าใจเปล่าว่าเราอยากไปดูแพนด้าผมว่าคนไทยครับใหม่ Sunsilk เพื่อผมคลิ้วคืนทรงสวยพร้อมทุกสถานการณ์สปอร์ตทุกองศาคอยลักรีโว TRD สปอร์ติโวใหม่หนึบขึ้นอีกขั้นด้วยนวัตกรรมช่วงล่าง DCS หนึบเร้าใจสไตล์สปอร์ตต้องไทยลักรีโว TRD สปอร์ติโวใหม่ไม่ว่าใครก็โดน AIS Family Deal สำหรับลูกค้ารายเดือนที่เปิดเบอร์เพิ่มรับ Samsung Galaxy J2 ฟรีหรือส่วนลด Galaxy J5 Prime และสมาร์ทโฟนหลายรุ่นในราคาพิเศษวันนี้ถึง31มกราคม2560ที่ AISกลับมาตามต่อครับคุณผู้ชมครับนี่ครับกระแทกมาซ้ายหน้าหงายครับนี่ครับซ้ายหน้าหงายดูกัน3มุมเลยครับจากทีมงานคมทะลึกศึกมวยไทยครับและหลังจากนั้นครับสิงห์พยัคฆ์ครับทำได้ดีเหลือเกินนะครับแต่ว่าตอนนี้หงายท้องไปก่อนนะฮะปลายๆเริ่มดีขึ้นนี่ครับจังหวะเอาคืนครับผัดกันล้มครับครับ
นายอำเภอแม่จันร่วมกับชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านชมรมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของอำเภอแม่จันจังหวัดเชียงรายขอเชิญชมมวยปูนเสือมวยไทยพันธุ์แท้สันจรบุกเกียรติเพชรเจ็ดสีการกุศลวันพุธที่25มกราคมนี้ณสนามมวยโชคลาวโรงเรียนบ้านแม่จันอำเภอแม่จันจังหวัดเชียงรายครับเดี๋ยวคู่มวยเรียนให้ทราบยกที่4ครับยกนี้มีอะไรใส่ให้หมดครับจับในทันทีครับสิงห์พยัคฆ์นี่ครับลูกล็อกลูกจับผัดกันเสียบผัดกันแทงเข่าซ้ายของชมวกเพชรพยายามเล่นลูกหนักครับชมวกเพชรแม่เข่านี้ทำได้ดีครับสิงห์พยัคฆ์เดินต่อเจอแข้งซ้ายยกบังครับต้องบังก่อนนะครับเอาแทงขวาครับชมวกเพชรพลิกมาเสียบขวาครับตีซ้ายเนี่ยเข้าให้ครับชมวกเพชรแต่ว่าสิงห์พยัคฆ์ตีขวาคืนโอ้ตะลวะตีทีหลังดังกว่าเงินครับปล่อยให้ชมวกเพชรตีไป2 3ดอกแต่ว่าแกเน้นคืนบังซ้ายแล้วก็จับจับแล้วชิงจังหวะดูครับนี่ฮะชิงแทงก่อนชมวกเพชรโอ้ตอนนี้เพลงเขาใครดีใครอยู่เลยจังหวะนี้ไปติดเชือกครับออกมาตีกันกลางเวทีครับเดินต่อครับสิงห์พยัคฆ์เหมือนจะเร่งเครื่องเต็ม 100% ครับโอ้โดนหมัดจังหวะนี้ไล่แขนครับเด้งตีเสียบอีกทีนึงครับสิงห์พยัคฆ์จังหวะนี้กระชากมาเสียบครับชมวกเพชรครับเสียบขวาเสียบซ้ายกรรมการกิจจาดวงดาวพารามครับไม่ซ้ายไม่ขวาแล้วครับแยกออกมาก่อนหาจังหวะทำกันใหม่เดินเอาล่ะครับเดี๋ยวก็รู้ครับว่าใครจะยุบจะช็อตพอตอนนี้ต่างฝ่ายต่างก็พยายามเหยียบคันเร่งนะครับสู้กันด้วยสงครามเข่าเลงเข่าดูที่พละกำลังและหัวใจเลยตอนนี้นี่ครับเข่าสุดท้ายนี่เป็นของทางด้านสิงห์พยัคฆ์ครับเดินต่อครับแข้งซ้ายครับโอ้นานๆมาทีครับแล้วก็เสียบเข่าซ้ายครับจมูกเพชรชุดนี้ทำได้ดีครับลูกเปิดเป็นของชมวกเพชรลูกปิดเป็นของสิงห์พยัคฆ์ชอบใครพี่น้องเอ๋ยตีซ้ายแล้วก็พยายามจะปิดด้วยขวาครับทางด้านของสิงห์พยัคฆ์ไม่มีใครยอมใครนะครับคุณพีผมพีตลอดเลยตีซ้ายไม่โดนครับโดนสวนกลับแล้วจับวงในของสิงห์พยัคฆ์โอ้แต่ว่าตีไม่ได้แกก็แทงคาเอาทรงเอารูปเหลี่ยมไว้เอารูปมวยไว้ก่อนผัดกันได้ผัดกันโดนครับเดินต่อสิงห์พยัคฆ์แข้งซ้ายของชมวกเพชรนี่ยังไม่มีโอกาสได้เตะครับถึงตัวครับทางด้านสิงห์พยัคฆ์นี่ครับเด้งตีเด้งตีอีกทีนึงครับก็สู้เหมือนกันครับชมวกเพชรชมวกเพชรก็ตีซ้ายแทงขวาขวาละค่ะขวาครับทางด้านของสิงห์พยัคฆ์แม่แกชกละเอียดและนิ่งมากแต่ได้ช่วงได้สูงได้ยาวหน่อยครับสิงห์พยัคฆ์จับไปแล้วครับจับกดจังหวะจะพลิกเติมด้วยแข้งซ้ายแล้วกับการแยกครับล้ออยู่ข้างเชือกโอ้ชี้ไปชี้มาชี้ไปครับครับนี่แหละครับกำลังหาตัวผู้ชนะครับยังต้องเดินต่อครับสิงห์พยัคฆ์เอาละครับหมดยกที่4ครับพักกันคู่เดียวสปอร์ตทุกองศาหอยลักรีโว TRD สควอชิโอใหม่นึบขึ้นอีกขั้นด้วยนวัตกรรมชุ่งล่าง DCS นึบเร้าใจสไตล์สปอร์ตต้องหอยลักรีโว TRD สควอชิโอใหม่ครั้งแรกของการรวม3พลัง Activated Charcoal Dentha Buroku และ Cement Fluoride ใหม่ยาสีฟัน Systema Advanced Charcoal สูตร Flash Fighter อีกขั้นของการดูแลเหงือกและฟันยาเกล็ดคูปรับปรุงสูตรยาให้บำรุงร่างกายแบบองค์รวมและช่วยฟื้นฟูร่างกายจากความเสื่อมนึกถึงยาสมุนไพรบำรุงร่างกายต้องยาเกร็กคูเท่านั้นนี่คือเรื่องจริงมันจะโม้ปุ๋ยตาลอกปากห่างพิสูจน์ได้ของเขาจริงจริงช้าครับยกที่4ครับวงในนี่ผัดกันเสียบครับจุดนี้เป็นของชมวกเพชรแล้วก็ปัดนี้ครับกระมวยต่อยเลยครับโอ้โหหน้าหงายครับสิงห์พยัคฆ์แล้วครับกว่าวันที่25มกราคมที่แม่จันเชียงรายครับคู่มวยมีดังนี้ครับปูนเสือสัญจรบวกจิตเพชรเจ็ดสีคู่เอกพลังชัยปอพีนพัฒน์อัดกับแสนเก่งกีฬาสปอร์ตเพชรภูซางกีฬาสปอร์ตเจอกับซุปเปอร์เจ๋งปอพีนพัฒน์ใจสิงห์กีฬาสปอร์ตกับดาราเดชปอเปโก้ชมวกเพชรสิทธิ์ดาวัฒน์กับเพชรภาคภูมิแหวนโค้งเกรียงไกรไม่น้อยกว่า13คู่วันที่25ครับ
ที่สนามมวยชกราโรงเรียนบ้านแม่จันอำเภอแม่จันจังหวัดเชียงรายเอาละครับยกสุดท้ายครับนี่ครับก็เน้นกันที่วงในเหมือนเดิมครับจังหวะนี้กดลงมาเด้งครับฉมวกเพชรพยายามใช้ลูกขยันนะครับทางด้านของฉมวกเพชรสอตะกุดทองครับสิงพยักไม่เข้าแข้งซ้ายครับฉมวกเพชรต้องเดินเตะแล้วครับแข้งซ้ายซ้ายอีกทีหนึ่งอ้าวไม่รับไม่ดีนะครับไม่รับอย่างเดียวนะครับทางด้านของสิงพยักก็คือไม่ออกอาวุธไม่ได้คะแนนนะครับเกมยกนี้นี่ต้องบอกได้เลยว่าเป็นเกมชิงดำครับหมด4ยกนี้ชิงดำฮะถ้าเป็นสนุกเกอร์ใครตบดำลงหลุมได้คนนั้นชนะเลยโอ้ออกมาถอยแบบนี้นี่คิดผิดคิดถูกครับเจ้าสิงพยักครับตอนนี้ต่างฝ่ายต่างเต้นแล้วครับต่างฝ่ายต่างก็มั่นใจอะกรรมการก็พยายามจะแม่ขออีกหน่อยนะแต่ว่านักมวยไม่เอาแล้วครับแม่หยุด2นาทีเลยครับต้องวัดใจไปที่กรรมการเอาอีกหน่อยนะสิงพยักเตะซ้ายมาชมพูเพชรตีเข่าเลาะอยู่ข้างเชือกแต่ยังดูไม่ออกยังบอกไม่ถูกแล้วครับโฆษกผู้บรรยายเติมเต็มอรรถรสในการชมทะลึกสู่มวยไทยทอดน้ำไทยเดี๋ยวฮีโร่เท่านั้นนะครับต้องมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งครับที่คิดผิดครับออกมาเต้นนานขนาดนี้ครับนี่ครับเดินอีกจุดหนึ่งครับสิงพยักนี่ฮะจุดดอกเดียวก็ยุ่งได้เลยอย่างนี้ฮะพลาดไม่ได้ครับต้องแก้งสายเหมือนกันครับตัดสมบูรณ์เชื่อว่ายังต้องทำได้อีกนะครับทำได้ต้องต่อเนื่องครับบีบหัวใจกองเชียร์อย่างมากนะครับเกมอย่างนี้นี่คือคู่มวยคุณภาพคู่ที่2ช่องนาว26ทุกค่ำคืนวันอาทิตย์ครับท่านผู้ชมเตะมาติดบังครับเอาอีกดอกหนึ่งหรือเปล่าซิ่งพยักเตะไปติดบังเหมือนกันต่างฝ่ายต่างเตะติดบังครับโอ้ตอนนี้ไปพลาดคือจบครับอ้าวเดินต่อจังหวะนี้แข้งซ้ายครับจมูกเพชรสิงพยักเดินเดินหยุดหยุดไม่ดีต้องเดินให้ต่อเนื่องครับแข้งขวาครับสิงพยักเล่ามาเต้นครับชมพูเพชรไม่เข้าแล้วครับดูมั่นใจครับสิงพยักก็แหมออกมาเต้นแล้วดูมั่นใจเหมือนกันแล้วครับต่างฝ่ายต่างมั่นใจครับแต่ว่าขออีกหน่อยขออีกหน่อยแต่ว่าไม่ได้ตัดสินเองนะฮะกรรมการ3ท่านเป็นคนให้คะแนนโอ้เตะดอกนี้ออกอาการไม่ดีเลยครับสิงพยักโอ้เสียดายเลยครับโอ้ไปโดนอะไรครับสิงพยักครับดูจุกไปเลยครับโอ้ดูครับอีกไม่กี่วินาทีนะครับคุณผู้ชมครับแกทำท่าจะคลายของเก่าแล้วด้วยครับโอ้โหเรียกว่ามาเชือดเอายกเสี้ยวจะหมดยกสุดท้ายเนี่ยครับโอ้ทุกอย่างดีมาหมดเลยนะครับยังไม่รู้จะหมู่หรือจ่าครับโอ้โหแต่มาเจอแข้งซ้ายดอกสุดท้ายเนี่ยครับไปออกอาการครับทำให้ง่ายต่อกรรมการเลยครับแบบนี้ครับตัดสินง่ายเลยครับเลือดที่กิจจาดวงดาวพารามครับชูมือฉมวกเพชรสอตะกุดทองครึ่งฟ้าครับชนะสิงห์พยัคฆ์สิงห์นวะอาวุธ